สวัสดีค่ะตุ๊กตาค่ะตาจะทำคลิปนี้ขึ้นมานะคะเพื่อเป็นการตอบคำถามค่ะช่วงนี้ได้รับคำถามบ่อยนะคะว่าอยากเป็นนักเขียนต้องทำยังไงนะคะทั้งจากทางอินบ็อกซ์หรือว่าจากคนทั่วไปหรือว่าเป็นลูกศิษย์ในคลาสนะคะก็ทั้งคนที่อยากทำงานเขียนเป็นงานหลักเลยแล้วก็คนที่อยากทำงานเขียนเป็นงานเสริมซึ่งตรงนี้ตาก็คิดว่าดีค่ะสนับสนุนเพราะว่าอยากให้ทุกคนนะคะมีทางเลือกสำหรับอาชีพหลายๆทางซึ่งงานเขียนเนี่ยก็เป็นงานหนึ่งที่ตาคิดว่าทุกคนทำได้นะมันไม่ได้ยากแต่ว่าหลายคนอาจจะแค่ยังไม่รู้วิธีการเท่านั้นเองนะคะก็เลยรวบรวมมาตอบคำถามในคลิปนี้แล้วกันนะคะแนะนำตัวก่อนว่าเป็นใครทำไมต้องมาตอบคำถามเรื่องงานเขียนได้นะคะตุ๊กตานะคะชื่ออัญชลีบุญนุกูลนะคะเป็นนักเขียนเบสเซลเลอร์นะคะมีผลงานเบสเซลเลอร์แล้วก็ยังเป็นผู้เรียบเรียงหนังสือนะคะแล้วก็เป็นพิสูจน์อักษรให้กับหนังสือชื่อดังของไทยเรานี่แหละหลายๆเล่มเลยนะคะก็มีเล่มไหนบ้างก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์นะคะตุ๊กตาไรเตอร์ .com นะคะที่ขึ้นไว้ให้แล้วก็ยังเป็นคนที่เขียนคอนเทนต์ในLINE Adของธนาคารออมสินนะคะอันนึกออกไหมคะว่าเวลาที่เรารับข่าวสารทาง LINE ของธนาคารออมสินน่ะจะมีตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักมีข้อความนู่นนี่นั่นก็คือตาเป็นคนเขียนคอนเทนต์ให้นะคะแล้วก็เป็นพิธีกรดำเนินรายการเปิดเล่มนะคะออกอากาศทางช่อง IPM นะคะก็เป็นรายการเกี่ยวกับหนังสืออีกก็เลยเรียกว่าเป็นทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังของวงการหนังสือเลยนะคะแล้วก็เปิดสอนด้วยเปิดคลาสสอนด้วยนะคะสอนเกี่ยวกับการเขียนการพูดนี่แหละนะโอเคก็เลยวันนี้ก็เลยได้คำถามเยอะว่าอยากเป็นนักเขียนจะเริ่มยังไงนะคะโอเคโดยตาทำคลิปนะคะแบ่งเป็น3พาร์ทด้วยกันพาร์ทแรกเนี่ยตาจะพาไปค้นหาก่อนว่าคุณควรจะเขียนเรื่องอะไรเนาะก่อนที่เราจะเขียนเราต้องรู้ก่อนว่าเราควรจะเขียนเรื่องอะไรซึ่งหลายคนก็คิดไม่ออกว่าจะเขียนอะไรดีซึ่งไม่แปลกอันนี้ไม่แปลกเลยแม้แต่นักเขียนมืออาชีพเขาก็จะคิดอย่างนี้ตลอดเวลาเล่มน่าจะเขียนอะไรเล่มน่าจะเขียนอะไรอะไรเงี้ยเนาะแล้วเดี๋ยวแต่จะพาไปหาไปค้นหาง่ายๆนะคะพาร์ทที่2เนี่ยจะเป็นวิธีการเขียนเลยทำไมบางคนเขียนไม่จบสักทีบางทีลงมือมันไม่ถึงไหนหรือว่ามันวนเนี่ยปัญหามันติดอยู่เพราะอะไรเดี๋ยวแต่จะให้วิธีการไปนะคะพาร์ทที่3ก็จะเป็นช่องทางการทำเงินนะคะเขียนแล้วก็ใครอยากทำเงินหรือไม่ทำเงินก็ลองมาฟังกันดูก่อนเนาะโอเคเรามาเข้าเรื่องแรกนะคะเขียนอะไรดีเป็นคำถามที่คนที่เป็นนักเขียนทุกคนที่เริ่มต้นต้องถามคำถามนี้แหละว่าจะเขียนอะไรดีนะคะตาก็จะให้3วิธีง่ายๆค่ะในการค้นหาว่าเราควรจะเขียนอะไรดีนะคะวิธีการแรกเขียนเรื่องที่เราชอบมาอีกแล้วเรื่องที่เราชอบทำไมต้องเขียนเรื่องที่เราชอบก็เพราะว่าเรื่องที่เราชอบเนี่ยค่ะมันจะทำให้เราสามารถทำงานได้ลื่นไหลคือการเขียนหนังสือเนี่ยมันต้องมีการหาข้อมูลเพิ่มอยู่แล้วอะไอสิ่งที่เรารู้อะมันดีอยู่แล้วที่เราถ้าเราชอบเรื่องไหนเราจะต้องรู้เรื่องนั้นอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วเราจะต้องมีการหาข้อมูลเพิ่มทีนี้ถ้าเกิดว่าเราหาข้อมูลในเรื่องที่เราชอบอะค่ะเราจะสนุกแล้วมันก็จะหาได้เร็วหาได้ลื่นไหลไปในทางตรงข้ามถ้าเราไปเขียนเรื่องที่เราไม่ชอบคือตาเคยมีคนแนะนำนะให้เขียนหนังสือเรื่องที่เป็นกระแสชอบหรือไม่ชอบก็เขียนไปเถอะถ้ามันขายได้หรือว่าในตอนนั้นมันฮิตน่ะก็เขียนไปซึ่งแต่ว่าความคิดแบบนี้นะคะถามว่าผิดไหมมันก็อาจจะไม่ผิดนะมันก็แล้วแต่ว่าตามมีความรู้สึกว่าบางคนเนี่ยมาตกที่ตรงนี้พอไปเขียนเรื่องที่เราไม่ชอบใช่ไหมคะการหาความรู้หรืออะไรเงี้ยมันไม่เข้าหัวคือถ้าเราไปค้นหาข้อมูลที่เราชอบอยู่แล้วอะเราอ่านรอบเดียวเราก็รู้เก็ทแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปอ่านเรื่องที่เราไม่ชอบหรือว่าเราไม่ถนัดอะอ่าน5รอบมันก็ยังไม่เก็ทเลยนะบางคนก็พอเขียนไปเขียนมาแล้วข้อมูลมันไม่เพิ่มมันไม่พอมันก็เลยทำให้เฟลอะให้เหมือนกับยังไงอะเสียใจหรือว่าท้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ล้มเลิกไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยตาอยากให้เขียนหนังสือเรื่องในเรื่องที่ตัวเองชอบลิสต์ออกมาเลยค่ะเราไม่ได้ชอบเรื่องเดียวหรอกตารู้ว่าคนเรามันมีเรื่องที่เราชอบตั้งเยอะแยะลิสต์ออกมาเลยไม่รู้อ่ะยังไม่รู้อ่ะว่าเรื่องนั้นจะเขียนได้หรือไม่ได้ลิสต์ออกมาก่อนชอบเรื่องดนตรีชอบเรื่องการร้องเพลงชอบอสังหาริมทรัพย์เรื่องการทำอาหารละครนวนิยาย
ลิสต์ออกมาก่อนนะคะลิสต์ออกมาให้เยอะๆเลยเราไปเข้าสู่ขั้นตอนที่2เรื่องที่2ที่เราต้องคำนึงก็คือเรื่องที่เป็นประโยชน์เรื่องที่เราชอบเนี่ยมันควรจะมีประโยชน์ด้วยนะคะประโยชน์ในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเฉพาะประโยชน์ทางด้านวิชาการอย่างเดียวมันอาจจะมาในด้านอื่นๆนะคะอาจจะมาในด้านของความเพลิดเพลินความตลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะความรู้ก็มีประโยชน์แน่นอนอย่างตาเขียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับบริหารธุรกิจและจิตวิทยาเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นความรู้นะคะแต่ว่าจะมีบางคนที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับมุมมองชีวิตหรือว่าแรงบันดาลใจหรือว่านวนิยายแม้แต่เรื่องขำขันแม้แต่เอาภาพมาเขียนเป็นเรื่องเนี้ยก็คือสิ่งเหล่านั้นนะคะมันเป็นประโยชน์ให้กับผู้อ่านเราก็ต้องมองให้ออกว่าสิ่งที่เราเขียนน่ะสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันมีประโยชน์กับผู้คนไหมนะคะส่วนหัวข้อที่3ที่เราต้องคำนึงก็คือมีผู้คนสนใจไหมอ่ะเริ่มจะย้อนแย้งทำไมตอนแรกบอกว่าให้เอาที่เราชอบแต่เรื่องที่3ต้องเป็นเรื่องที่มีคนสนใจเพราะอย่างนี้ค่ะสิ่งแรกที่คุณต้องเข้าใจเลยก็คือคุณเขียนหนังสือให้คนอื่นอ่านไม่ได้เขียนไว้อ่านคนเดียวเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องที่เราเขียนเนี่ยมันต้องมีคนชอบมีคนสนใจด้วยนะคะถ้าเราจะคิดว่าเราชอบดีดหนังยางเราชอบดีดหนังยางเราเขียนหนังสือเรื่องหนังยางวิธีการดีดหนังยางให้มันไปไกลมีประโยชน์นะใครรู้เนี่ยจะได้เป็นเซียนหนังยางเราก็ต้องคำนึงด้วยนะว่าสิ่งเหล่านั้นเขามีคนต้องการหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเก็บข้อมูลหาข้อมูลด้วยว่ามีคนเขาสนใจอยากจะอ่านงานของเราไหมแต่ถ้าเราไม่ได้วอรี่ว่าจะเอาไปขายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการเขียนให้มันเป็นแบบกิจจาลักษณะจริงๆก็3หัวข้อแค่นี้ค่ะ1เขียนเรื่องที่เราชอบ2เขียนเรื่องที่เป็นประโยชน์3เขียนเรื่องที่คนสนใจแค่นี้เองถ้าเราหาเรื่องได้ครบทั้ง3หัวข้อตอบโจทย์ได้ทั้ง3คำถามนี้แล้วนะคะรับรองเรื่องนั้นน่ะเป็นเรื่องที่เราต้องหยิบมาเขียนเลยนะคะเอาลิสต์รายชื่อมาดูว่าเรื่องที่เราชอบอันไหนมันตอบโจทย์ทั้ง3ข้อนี้นะคะอันนี้เป็นพาร์ทแรกเองนะพาร์ทแรกในการหาเรื่องที่จะเขียนเดี๋ยวจะมีพาร์ท2วิธีการเขียนแล้วก็พาร์ท3วิธีการปล่อยงานว่าวิธีการทำเงินจากงานเขียนของเรานะคะคลิปนี้ก็คงจะเท่านี้ก่อนไปลองหาเรื่องเขียนก่อนแล้วอย่าลืมติดตามชมคลิปหน้านะคะหรือว่ามีคำถามอะไรนะคะคอมเมนต์เอาไว้เลยนะคะเดี๋ยวตาจะมาตอบนะคะแล้วก็อยากรู้เรื่องอะไรหรือว่า มีคำแนะนำติชมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์ได้เลยนะคะไม่ต้องขอตาอนุญาตให้แชร์เลยนะคะเอาเรากลับมาพบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ